ปลอดภัยสวยงามและสิวิไลคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับรางวัลเบลลี่ดีไซน์วอร์ดประจำปี2565ประเภทองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปีด้วยผลงานการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลทั้งในพื้นที่อาคารสำนักงานของการเคหะแห่งชาติและในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของการเคหะแห่งชาติเช่นโครงการบ้านเคหะสุขเกษมดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงข้าราชการเกษียณและประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีขึ้นไปครับที่นี้เป็นคนออกแบบครับก็นำเรียนนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแข่งชาตินะครับเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง Universal Design นะครับเราพยายามที่จะออกแบบบ้านนะครับด้วยคำนึงถึงนะครับการสร้างสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้พิการนะครับให้สามารถมีชีวิตที่อยู่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่อยู่แบบเป็นสังคมพิการนะครับแต่ว่าเราพยายามจะสร้างสังคมที่ดีนะครับให้กับทุกๆคนนะครับเรามีการปรับสภาพห้องน้ำใหม่นะครับมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับที่ทำให้มนุษย์ล้อสามารถกลับตัวหมุนตัวนะครับในการใช้ห้องน้ำนะครับได้อย่างสบายมีประตูเข้าที่กว้างมากขึ้นนะครับมีการทำที่ลาดชันนะครับก็เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตามหลักอารยสถาปัตย์หรือ Universal Design นะครับเพื่อคนทั้งมวลครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องอารยสถาปัตย์เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกๆท่านนะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวครับนะครับก็จะทำให้เราสามารถรองรับคนทั้งมวลได้นะครับการเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลครับ